คอนเซปต์เนี้ยหรือว่าเครื่องมือแบบนี้เข้ากับรูปทรงบางอย่างที่เราคิดว่าถ้าเราปั้นออกมาจริงๆเนี่ยหรือว่าใช้การปั้นเนี่ยมันจะปั้นยากนะครับเช่นผมนะครับผมเนี่ยเวลาเราจะปั้นมันใช่ไหมมันก็อาจจะปั้นยากนะครับสมมติว่าคุณจะปั้นขึ้นมาโดยการใช้อันนี้ปั้นไปแล้วเห็นไหมมันก็เป็นก้อนขยุกขยุยไม่เป็นช่อไม่เป็นอะไรที่มันสวยงามนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ Insert Mask นะครับปั้นมันดูที่ว่ามันจะดีกว่าการปั้นธรรมดาเยอะไหมนะครับผมทำหัวแป๊บหนึ่งนะให้มันได้ทรงก่อนให้มันเพราะว่าเราจะต้องปั้นไปที่บริเวณกะโหลกของมันโดยตรงนะครับไอ้อันเนี้ยเราอาจจะปั้นหัวเบี้ยวก็ได้เพราะว่าผมแบบนี้มันก็เป็นก้อนๆแล้วก็เราก็ปั้นขึ้นมาใช่ไหมโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันด้านในนะแต่ว่าทีนี้ไอ้ตัวเคิร์ฟเนี่ยเราต้องวาดเส้นเคิร์ฟจากผมนี่เลยนะครับแล้วจากไอ้นี่มันก็จะต้องดูหน่อยว่าให้วอลลุ่มมันถูกต้องนิดนึงมันยุบยุบอยู่ตรงนี้นะผมก็ไม่อยากจะเสียเวลานานแต่ว่าขอเติมนิดนึงประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปที่หัวแปรงที่มันเป็นผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้หัวแปรงที่มันเป็นเส้นทรงกระบอกธรรมดาก่อนนะครับไปที่ brush นะครับแล้วก็ใช้ curve multi tool แบบตัวนี้หรือ curve tool ก็ได้ curve tool ตัวนี้มัน simple กว่านะ curve tool นะตัวนี้นะครับเราก็จะได้หัวแปรงเคิร์ฟทูบขึ้นมานะครับเราก็สำรวจโมเดลของเรานะครับว่ามันมีอยู่กี่สับทูนะครับมีอะไรยังไงสับทูไหนไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเราก็ลบทิ้งหรือว่าอะไรก็จัดการให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปสับทูที่เป็นหัวนะครับหัวตรงนี้เพราะเราจะเขียนผมที่หัวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเขียนที่สับทูไหนก็ได้นะครับแต่ว่าพอพรีวิวหรือกดโซโล่อะไรเงี้ยถ้าเกิดเรากดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ติดหัวมาด้วยผมก็เลยปกติผมจะกดเขียนเนี่ยที่หัวนะครับสมมติเราไปเขียนที่ลูกตาแบบเนี้ยมันเขียนได้ครับแต่พอเราถ้าเรากดโซโล่หรืออะไรเงี้ยอยากจะดูเฉพาะส่วนมันไม่ติดหัวออกมานะครับผมก็เลยเขียนที่วิธีการหลักการของการเขียน insert mask เนี่ยเหมือนกับ insert mask ธรรมดานะไอ้ curve tool เนี่ยมันก็เหมือน insert mask ธรรมดาแล้วเขียนที่ไหนก็ได้เขียนปุ๊บมันจะเกิดออโต้แมสกิ้งให้เรา1อัน
นะครับเหมือนกันเลยมันเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นเวลามันเขียนเนี่ยมันเขียนเป็นเส้นยาวๆออกมาแค่นั้นเองนะครับทีนี้มันจะต้องมีวิธีการทำงานนิดหนึ่งมีหลักการทำงานนิดหนึ่งนะครับมันค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนนิดหน่อยนะครับให้เราเปิดไอ้ตัวเนี้ยสโตรกเนี่ยเราเปิดทิ้งไว้เราเปิดค้างไว้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วตรง curve mode เนี่ยถ้ามันปิดอยู่นะครับเราก็เปิดขึ้นมาเราจะดูที่3คำสั่งนะครับหลักๆนะครับคือ curve function แล้วก็ curve modify นะครับ3อันนี้ที่เราจะทำงานเกี่ยวกับ curve นะครับเกี่ยวกับหัวแปลงชนิดเนี้ยของ stroke เนี่ยจะอยู่ตรงนี้มาดูอันแรกมาดู curve ก่อนนะครับพอเปิดคำสั่ง curve มาเนี่ยมันก็จะแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีคำสั่งอะไรอยู่ผมดูอยู่นะครับตอนเนี้ยมันอยู่ที่ curve mode แล้วนะครับวาดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นออกมาแน่นอนนะครับเปิดการใช้งานอยู่นะเราก็ลองวาดดูนะครับเวลาวาดเนี่ยขนาดของหัวแปลงเนี่ยก็คือขนาดของไอ้ตัวทูบเนี่ยตัวเห็นไหมถ้าขนาดของหัวแปลงใหญ่เท่านี้นะครับตัวอ็อบเจกต์เนี่ยก็จะใหญ่เท่ากับหัวแปลงนี่แหละนะครับถ้าเราอยากให้มันเล็กลงเราก็ย่อไซส์ลงมาครับแค่นี้นะครับเวลาลากเนี่ยให้อยู่ที่หน้าตรงหรือให้อยู่ที่มุมที่เราต้องการนะครับคอนโทรลแซดง่ายสุดนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเคลียร์มันออกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเขียนเคิร์ฟก่อนนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยเราเรียกว่าจุดสตาร์ทนะครับปลายเนี่ยคือจุดเอ็นนะครับเวลาเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะสแนปไปกับพื้นผิวแล้วตรงที่มันเขียนเนี่ยมันคือส่วนที่จะสแนปเส้นนั้นออกมานะครับเราลองจะลองตามก็ได้นะหรือว่าจะดูก็เฉยๆก็ได้นะครับก็เราลองเขียนดูนะครับผมเขียนให้ดูนะครับลากปุ๊บนะครับมันก็จะมีเส้นเนี่ยออกมาแบบนี้เวลาเราเอาเมาส์เนี่ยเคอร์เซอร์เนี่ยไปวางไว้ที่เส้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับถ้าไปที่ส่วนอื่นมันก็จะกลายเป็นสีแดงปกตินะครับพอเราเขียนเสร็จปุ๊บมันจะสร้างออโต้แมสนะครับแมสส่วนที่เป็นต้นแบบเป็นที่มันไม่เกี่ยวกับสโตรกที่เราวาดลงไปไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยับสโตรกตัวนี้นะครับมันก็จะขยับได้โดยที่ไอตัวแมสที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะครับเวลาเราจะขยับนะครับเราสามารถปรับเส้นเคิร์ฟตรงนี้เนี่ยได้นะครับโดยการเอาเมาส์ไปวางตรงบริเวณกึ่งกลางของเส้นตรงเส้นเนี่ยตรงกึ่งกลางของอ็อบเจกต์แล้วก็เลื่อนนะครับมันก็จะขยับไปขยับมาได้นะครับบินสตาร์ทอันนี้ผมไม่ได้เซตติ้งอะไรนะมันเซตไว้แล้วนะครับลองสังเกตวิธีการทำงานนะถ้าเราเอาเมาส์ไปวางไว้ที่หัวเนี่ยมันจะดึงเส้นนะครับถ้าวางไว้ที่จุด N นะครับมันจะดึงไหลไปเดี๋ยวยังไงดีไอ้ตัวเนี้ยมันถูกเซตติ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวผมปิดเซตติ้งไว้ก่อนดีกว่าปิดให้หมดเลยนะครับเบนสตาร์ทเบนเอ็นเนี่ยปิดหมดแล้วดูว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราไม่มีการเปิดออปชันอะไรเลยเนี่ย
เวลาเราดึงที่หัวมันเนี่ยมันก็จะขยับไปแบบนี้นะครับไหมดึงที่ท้ายมันก็ยังแต่ถ้าดึงที่ตัวมันเนี่ยอ่ะไม่ได้อ่ะโอเคถ้าเราไม่ได้มีการเปิดออปชันอะไรเลยนะครับพอเราวาดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะขยับมันได้แบบนี้ปกติแล้วเราจะเปิดออปชันให้มันขยับได้นะครับก็คือเบนผมจะเปิดทั้งสองอันเลยดีกว่าเพื่อความไม่งงเปิดทั้ง N แล้วก็ Start Start คือจุดเริ่มต้นที่เราลากนะครับ N จุดปลายนะครับพอเราเปิดเบนเนี่ยก็คือมันโค้งได้แล้วเนี่ยเวลาเราดึงเนี่ยมันจะสามารถเลื้อยไปเลื้อยมาได้เห็นไหมครับดึงที่จุดปลายเราต้องดึงที่ตรงปลายนี้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ตรงกลางนะครับมันจะเป็นการขยับเส้นเคิร์ฟนี้แทนเห็นไหมหัวท้ายมันอาจจะขยับนิดหน่อยเพราะว่าเส้นตรงนี้เนี่ยมันจะเท่าเดิมคือมันจะไม่ยาวขึ้นนะครับถ้าเราดึงไปไกลๆเนี่ยมันก็จะขยับตามมานะครับมันก็จะเราลองสังเกตดูเวลามันดึงอันนี้ผมเปิดเบนทั้งสองอันนะตอนแรกเซตติ้งมันมีแค่เบนสตาร์ทอันเดียวดึงแล้วมันงงนะผมอยากให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันฟรีไปให้หมดก็คือดึงฝั่งนี้ก็ได้ดึงฝั่งนี้ก็ได้นี้นะครับถ้าดึงตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าดึงตรงปลายเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าแรงค่อยค่อยวิ่งไปทั้งเส้นนะแต่ถ้าเกิดเราดึงตรงกลางเนี่ยแรงดึงเนี่ยมันจะอยู่เฉพาะแค่ตรงกลางนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันลองดึงกันดูแล้วกันมันจะเป็นแบบที่เห็นนี่แหละคือแบบเนี้ยนะครับถ้าเราอยากจะให้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับเราอาจจะดึงมันออกไปก่อนก็ได้แล้วก็เอาจุดสตาร์ทหรือจุดเอ็นเนี่ยเขาก็วิ่งเข้ามาก็ได้มันก็จะให้มันเข้าไปที่ตาเหมือนกับเข้าไปในตาแล้วพอมันเข้าไปถึงตรงจุดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะขยับตรงกลางของตัวมันอีกทีนะครับอันนี้คือเบนนะอีกอันหนึ่งเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งที่มันใช้บ่อยนะครับคือล็อกเอาล็อกก่อนเลยล็อกสตาร์ทกับล็อกเอ็นนะครับล็อกสตาร์ทหมายความว่าจุดที่เราเขียนเนี่ยจุดเริ่มต้นที่เราเขียนเนี่ยก็จะไม่ขยับไปไหนนะดึงแล้วมันจะไม่ไปนะเอาไว้สำหรับถ้าเกิดเราพอยต์ตรงนี้เราแต่ว่าเราขยับที่ตัวจุดได้นะครับถ้าพอยต์ตรงนี้เราได้แล้วเนี่ยนะครับเราล็อกไว้ได้ล็อกสตาร์ทนะครับก็คือจุดนี้มันจะไม่ขยับไปไหนละเราก็สามารถปรับไอ้ตัวหางของมันเนี่ยไปทางไหนก็ได้ตามที่เราต้องการโดยที่จุดสตาร์ทพอยต์เนี่ยมันจะไม่ขยับตามไปแล้วผมให้มันงอกออกมาจากตาแบบนี้ล็อกเอ็นนะครับล็อกเอ็นก็เหมือนกับล็อกสตาร์ทแต่ว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดแทนนะครับก็ล็อกเอ็นแล้วมันก็จะดึงไปไม่ได้นะมันก็จะติดอยู่แค่ตรงจุดนี้นะครับถ้าเราจะดึงเราก็ดึงได้เฉพาะตรงกลางแบบนี้นะครับยกเว้นเราไปที่จุดนะครับเราไปที่จุดสตาร์ทที่สีเขียวๆเนี่ยแล้วเราลากไอ้ตรงจุดที่เราลากเนี่ยมันเลื่อนได้นะครับมันล็อกเนี่ยคือเวลามันไปโดนตรงอื่นเนี่ยจะไม่เลื่อนแต่ถ้าเลื่อนที่ตัวมันเนี่ยมันเลื่อนได้นะครับสมมติผมจะเลื่อนไปที่หูตรงนี้จุดสตาร์ทที่ลูกตาจุดเอ็นที่หูเนี่ยโอเคแล้วสองจุดนี้วิ่งเข้าหากันแต่ตรงกลางเนี่ยสมมุติยังไม่ถูกกับที่ผมอยากได้แล้วก็ปรับเฉพาะตรงกลางนะเราอยากให้มันเป็นยังไงเราก็ปรับไปคือว่าอยากจะให้มันเป็นโค้งๆให้มันเป็นอย่างนี้เราเอาไปว่าให้มันอยากให้มันเป็นแบบนี้แบบที่เห็นเลย
อ่ะก็คือเราจะปรับตรงกลางนะครับเป็นแบบนี้ละสมมตินะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับอิเล็กทริกกับลิควิดเนี่ยมันหมายความว่าถ้าเราเปิดใช้งานเนี่ยเราจะสามารถขยับนะครับตัวเส้นเนี่ยได้นะครับนะจากเดิมเนี่ยถ้าเราไม่เปิดอิลาสติกเนี่ยเวลาขยับเนี่ยความยาวของเส้นมันจะอยู่เท่าเดิมนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราเปิดอิลาสติกนะครับเวลาเราขยับเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเอาไว้สำหรับถ้าเราอยากจะเล่นกับมันนะครับเส้นตรงนี้เหมือนคล้ายไอ้ตัวซีสเฟียร์เหมือนกันคือเราเขียนจุดต้นกับจุดปลายเสร็จแล้วปุ๊บเราค่อยมาเขียนตรงด้านในนะครับลิควิดก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนของเส้นเนี่ยคนละแบบกันนะครับลิควิดเนี่ยมันจะเหมือนดึงไปด้วยแต่ว่ามันก็เพิ่มตัวเนี้ยเข้าไปด้วยนะเพิ่มความยาวของเส้นเข้าไปด้วยแต่ถ้าเกิดอิเล็กทริกเนี่ยมันจะไม่เลื่อนเส้นเท่าไหร่นะเห็นมั้ยมันจะเลื่อนเฉพาะบริเวณนี้แต่ว่าเส้นเนี่ยจะถูกเพิ่มความยาวขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นลิควิดมันจะซอฟต์กว่าแล้วมันจะลื่นไปลื่นมามากกว่าครับอันนี้ก็ไว้เติมได้นะครับถ้าสมมุติว่ามันสั้นไปหรือถ้ามันยาวไปเนี่ยเราก็หดมันลงกลับมาได้นะครับเราสามารถดันให้มันสั้นลงได้เห็นไหมลองใช้ดูมันให้ผลต่างกันเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้ลิควิดเนี่ยเห็นไหมมันค่อยๆดูดกลับฟื้นเนี่ยดูดกลับแต่ถ้าเกิดเราใช้อิเล็กทริกเนี่ยมันจะกลับอีกแบบหนึ่งมันหดกลับได้นะครับแต่ว่ามันไม่ดูดกลับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะหดกลับเนี่ยเราก็ใช้ลิควิดนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูดกลับถ้ามันไม่ค่อยขยับเนี่ยบางทีเราก็ใช้หัวแปลงที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะทำง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้หัวแปลงที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ขนาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะครับนะค่อยๆหดมันกลับก็ได้คือมันเพิ่มขึ้นได้แล้วมันก็ลดได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับลืมไปอันหนึ่งก็คือขนาดของเคิร์ฟเนี่ยหรืออ็อบเจกต์ที่มันสร้างขึ้นมาเป็นเคิร์ฟเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของดรอไซส์นะครับขนาดของหัวแปลงถ้าเกิดเราอยากให้มันใหญ่ขึ้นนะเราสามารถขยับไซส์เนี่ยขึ้นมาได้เลยแล้วจิ้มลงไปที่เคิร์ฟเนี่ยทีหนึ่งเนี่ยมันจะอัปเดตให้เราหรือว่าย่อนะครับแล้วจิ้มลงไปที่เคิร์ฟทีหนึ่งมันก็จะอัปเดตไซส์ใหม่ให้เรานะครับหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆก็เหมือนกันเมื่อเรา modify เพิ่มเนี่ยพอเราเพิ่มเสร็จแล้วปุ๊บเราจิ้มไปที่เส้นครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะอัปเดตตัวค่าใหม่ให้เรานะครับถ้าให้ง่ายนะครับเราจำไว้ว่าเราเขียนด้วยขนาดเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวงงเมื่อกี้น่าจะมัน70นะครับแล้วก็อัปเดตไว้ถ้าไม่ใช่มันจะอะไรเนี่ย
สมมุตินะผมก็จำไม่ได้ว่าผมเขียนไว้ที่เส้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้เราใส่ค่ากำหนดไว้เลยแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะไปเขียนตรงอื่นอีกแต่พอเรากลับมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราใส่ค่าเดิมอ่ะเส้นมันก็จะยังอยู่เท่าเดิมคือขนาดมันจะไม่ผิดนะครับอันนี้เดี๋ยวเวลาเราทำเนี่ยเราจะค่อยๆชินกับมันเองถ้าเกิดมันดิ้นไปดิ้นมามากอาจจะปิดลิควิดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ดึงมันถ้าเราปิดลิควิดเนี่ยมันจะไม่เลื่อนไปมานะครับมันก็จะอยู่แค่ไหนแค่นั้นเนี่ยผมจะย่อให้มันแนบไปกับตัวเนี่ยผมว่าจะไปย่อแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเขาเรียกอะไรความยาวมันอยู่ที่ประมาณไหนแล้วก็เขียนขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะถูกต้องแต่แรกแล้วล่ะเราคงไม่ค่อยได้มาย่อขยายมันแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่าอันนี้เราลองเล่นดูนะครับย่อมันสั้นลงมาฮะลิควิดถ้าเกิดเราไม่เปิดลิควิดเนี่ยความยาวเนี่ยมันจะเท่าเดิมตลอดนะครับแต่พอเราเปิดไอ้ตัวลิควิดเนี่ยความยาวเนี่ยมันจะค่อยๆหดลงตามระยะทางที่เราบีบมันเข้าไปนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนเล่นเล่นเล่นไปหน่อยนะครับถ้าอยากให้มันเท่าเดิมปิดนะครับแล้วก็เราสามารถดึงได้ดึงยังไงมันก็ไม่ยาวไม่ยืดไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวแต่งตรงนี้นะเพราะมันอยู่ในเส้นเดิมตลอดมันก็จะทำงานได้อีกแบบหนึ่งพอมันยืดไปยืดมาได้มันก็จะทำงานได้อีกแบบหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทำให้มันเป็นยังไงแบบนี้ผมพอละเสร็จแล้วเราจบการทำงานนะครับให้กด Alternate ค้างไว้แล้วก็จิ้มที่ว่างๆเนี่ยจิ้มที่ Mask มันเนี่ยที่ตัวที่เป็นเบสเนี่ยที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ย1ครั้งนะครับเส้นเคิร์ฟมันก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็ถ้าเราเขียนเส้นใหม่นะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนหัวแปรก็จะเป็นการเกิดเส้นใหม่ขึ้นมานะครับการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะลากมันไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ไปใช่ไหมเราสามารถลองเปิดลิควิดนะครับแล้วก็ลากมันไปเปิดลิควิดปุ๊บเนี่ยหางมันอยู่เท่าเดิมครับแล้วก็เราก็ล็อกไว้ด้วยแต่ว่ามันไหลไปได้เห็นไหมครับคือมันเพิ่มความยาวของตัวมันเองขึ้นมาได้เราอาจจะคือเรากำหนดปลายก็ได้กำหนดจุดปลายแล้วก็หาไอ้จุดเริ่มต้นให้มันอีกทีหนึ่งจุดที่เป็นstart point กับ end point ที่มันสำคัญคือเราเอาไปวางไว้ที่ตำแหน่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็ปิดไอ้พวกอีลาสติกทั้งหลายเนี่ยให้หมดแล้วก็ใช้วิธีการขยับเนี่ยมันก็จะขยับได้โดยที่จุดเริ่มต้นกับจุดปลายเนี่ยมันไม่ผิดพลาดนะครับคือมันไม่หลุดไปจากเส้นตรงนี้เราดูไปนะไอ้เส้นนี้ควบคุมยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเวลาเราลองใช้เราอาจจะงงนะครับพอเสร็จแล้วกด alternate จิ้มลงไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะเคลียร์หายไปนะครับตัวนี้เคิร์ฟเนี่ยประมาณนี้นะครับเราลองเลื่อนมาดูออปชั่น2ก็คือมันจะเป็นการที่ใช้บ่อยก็คือ delete curve กับ smooth อะไรพวกนี้เนี่ยก็ถ้าเราเขียนไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถสั่ง
สั่งมาได้นะครับสั่งสมูทก็ได้หรือว่าถ้าเขียนเส้นไปแล้วเราอยากจะลบก็สั่ง delete curve ตรงนี้ก็ได้ก็เหมือนกับเรากด alternate แล้วก็จิ้มนั่นแหละแล้วจะลบหายไปนะครับ curve function เนี่ยเดี๋ยวเรายังไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ว่าเราจะไปใช้เยอะตอนที่เรา modify กับสั่งให้เส้นมันไป snap กับขอบอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ curve function นั้นอันนี้ยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับข้ามไปก่อนก็ได้อันที่3คือ curve modify นะครับอันนี้เราก็จะใช้บ่อยนะครับเวลาเราใช้กับเส้นผมนะครับนี้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆอีกทีนะครับว่ามันทำยังไงนะ curve function นะครับที่เราใช้บ่อยนะครับคือ function size modify คือตัวนี้เราเปิดใช้เลยก็ได้นะเราเปิดใช้ function size modify size modify ก็คืออะไร size เนี่ยจะ modify ผ่านกราฟตัวนี้นะครับหมายความว่าจุด start point เนี่ยไซส์เนี่ยเป็น0จุด end point เนี่ยไซส์เนี่ยเป็น100 100นี่หมายครับไม่ได้หมายความว่าไซส์100นะครับ100ของขนาดที่เราตั้งก็คือ10วาดปึ๊บลงไปนะ0นะครับขึ้นมา100 100คือ10 10ก็คือนี้เวลาเราจะเขียนผมเนี่ยเราจะเขียนลักษณะเป็นช่อใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะทำอย่างนี้ก็คือจะ modify ส่วนโคนเนี่ยให้มันใหญ่นะครับแล้วก็ end point เนี่ยปลายของผมเนี่ยให้มันเล็กแบบนี้นะครับตรงกลางให้มันป่องหน่อยก็ได้แล้วก็ดึงเคิร์ฟขึ้นมานะครับแล้วเราเขียนเนี่ยเขียนไปปุ๊บนะครับเห็นไหมมันก็เป็นผมขึ้นมาเราจินตนาการว่ามันเป็นผมนะครับสมมติมันเล็กไปชอบผมมันต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนึงใช่ไหมเราขยับซ้ายปึ๊บขึ้นมาแล้วจิ้มลงไปที่เคิร์ฟตรงนี้มันจะอัปเดตมันจะเริ่มเป็นผมแล้วนี้เวลาผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปิดล็อกเอ็นนะครับคือปลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะดัดไปดัดมานะครับล็อกสตาร์ทเนี่ยเราจะเปิดไว้เพื่อให้มันเหมือนเป็นรากผมต้องเล่นดูเป็นรากมุดรากผมไปอยู่ตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นผมเราก็ขยับเล่นได้ครับถ้าเราอยากจะต่อผมทำไงก็เปิดลิควิดนะครับเลือกตรงปลายนะครับดึงมันออกมา1ช่อนะครับเสร็จแล้วสมมติว่าผมมันรีบไปเนี่ยมันค่อยๆลงมาแล้วมันก็รีบเหมือนไม่เหมือนผมเลยอยากให้มันเป็นเชฟใหญ่ๆลงมาแล้วก็ค่อยแหลมตรงปลายทีเดียวนะครับก็ปรับที่เคิร์ฟตัวนี้เห็นไหมอันนี้คือ 100% แล้วมันค่อยๆตีบลงมาอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหมเราอาจจะให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกดลงให้มันอยู่ใกล้ๆปลายผมก่อนนะครับแล้วค่อยๆกดลงมันก็จะทำให้เช่นผมเนี่ยมันก็จะใหญ่ลงมาแล้วก็มันติดตรงปลายแล้วก็เล็กลงนะครับแล้วก็ลองปรับดูแล้วก็อัปเดตให้มันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นตามเส้นเคิร์ฟนี่แหละนะครับวิธีการใช้งานเส้นไอ้กราฟตรงนี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์จิ้มลงไประหว่างกลางกราฟเนี้ยมันจะมีหลายที่แต่ว่าในโปรแกรม CBAD เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกันหมดเนี่ยเป็นแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยเอาเมาส์จิ้มลงไปปุ๊บลากเนี่ยมันจะสร้างพอยต์ออกมาให้เรานะเราสามารถขยับพอยต์นี้ได้พอยต์นี้เราก็พอดไปตามจุดได้ถ้าเราอยากให้มันเป็นหักศอกคือเป็นเส้นที่มันไม่เป็นโค้งแบบเนี้ยให้เราเลือกที่พอยต์นะครับดึงออกไปนอกจอทีนึงแล้วดึงกลับเข้ามาแล้วก็จะกลายเป็นเส้นตรงไม่รู้ใครคิดนะแต่ว่ามันเป็นแบบเนี้ยนะดึงออกไปแล้วก็ดึงเข้ามานะครับดึงออกไปแล้วดึงเข้ามาหายไปหมดเลยประมาณนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้อัปเดตนะอัปเดตก็กดตรงนี้
อันเนี้ยมันก็เป็นไปตามนี้แหละแต่เป็นเท่าที่มันทําได้มันก็ออกมาแบบเนี้ยนะครับเมื่อกี้มันน่าจะคล้ายๆแบบนี้ถ้าเกิดอยากให้มันกลับเป็นโค้งเหมือนเดิมนะครับเลื่อนออกไปเลยแล้วก็ลากใหม่เปลี่ยนนะนี้อัปเดตแต่ผมเราควรจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นในการเช็คเคิร์ฟนะครับพอใช้เสร็จแล้วทำไงแล้วก็กดคอนโทรลเอกดอัลเทอร์เนทแล้วจิ้มตรงนี้ก็ได้นะง่ายๆหรือถ้าเราเปิดเคิร์ฟฟังก์ชันไว้เราก็ดีลีทหมายถึงว่าเราจะลบเส้นเคิร์ฟแล้วเราก็เขียนเส้นใหม่ถ้าเราเขียนไปแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ยไอ้ที่ลูกตาเนี่ยที่มันขวางทางเราอยู่เนี่ยเราจะลบมันยังไงเราจะลบมันลำบากแล้วเพราะว่ามันคือเขาเรียกอะไรมันคือโพลีกอนชิ้นหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ที่ผมเขียนมั่วๆไว้เนี่ยเราจะทำงานเนี่ยโดยที่มันมีขวางโดยที่มันขวางหน้าเราเนี่ยไปตลอดนะครับเราจะลบมันเนี่ยเราต้องลบเหมือนกับว่ามันเป็นโพลีกอนชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งก็คือมันก็จะหาทางลบยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนผิดเนี่ยให้เรากด Ctrl Z นะครับ Ctrl Z แล้วก็ให้มันหายไปนะครับก็คืออันดูไปจนก่อนที่มันจะเขียนนะครับสมมุติช่อผมเนี่ยตรงนี้ช่อด้านหน้าจะอยากให้มันเล็กหน่อยแล้วก็ย่อมานะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับของการใช้งาน Curve Mode เอามาทำเป็นผมนะครับเดี๋ยวเราจะทำจริงๆแล้วนะครับอันนี้มันดูเป็นผมสัตว์ประหลาดไปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำจริงๆแล้วก็เดี๋ยวทำใหม่นะครับอันนี้มันเละไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับ